การที่บริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีไดเรคชั่นชัดเจนแล้วก็มีวิธีการทำงานไม่ใช่เป็นระยะ3ปีหรือ5ปีนะคะความยั่งยืนขององค์กรเนี่ยเรามองเป็นเกิน10ปีขึ้นไปมันจะอยู่บนพื้นฐานของหลักการ3ข้อก็คือ ESG หลังจากที่เราผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเป็นทั้งกลยุทธ์และความท้าทายที่ในฐานะผู้บริหารขององค์กรเนี่ยกับทีมงานเรามาคุยกันว่าเราพร้อมที่จะก้าวในก้าวถัดไปแล้วหรือยังมันก็เป็นคำตอบที่บอกว่าต้องไปไม่ไปไม่ได้เวลาที่ทำมาตรฐานแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีเกณฑ์มาแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องส่งไปเราทำจริงแล้วเราทำมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในปี2ปีความท้าทายถัดไปนอกจากเป็นที่หนึ่งแต่บอกว่าในเอเชียแปซิฟิกอ่ะมีเราคนเดียวสิ่งที่เราคิดไปไกลกว่านั้นก็คือว่าเราอยากชวนคนที่อยู่ในธุรกิจเฮลท์แคร์เหมือนกันทำยังไงที่จะเป็นแรงจูงใจหรือแรงสนับสนุนให้มาทำด้วยกันมันคำถามกลับมาว่าทำไมเฮลท์แคร์คนอื่นเขาอาจจะอยู่ใน THSI แต่จริงๆเราอยากชวนเขาทำด้วยกันเพราะเราคิดว่าเมื่อหลายๆคนทำโดยเฉพาะในธุรกิจเดียวกันมันจะสร้าง impact ที่ดีกว่าแล้วมันอาจจะทำให้เราเกิด innovation ใหม่ๆสำหรับธุรกิจที่เป็นสายสุขภาพขึ้นมาใหม่โซเชียลมาก่อนเลยค่ะชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนที่อยู่ในสายสุขภาพเราทำเรื่องโซเชียลอยู่แล้ว Governance จริงๆมันเป็นองค์กรทุกองค์กรเนี่ยมี direction ที่จะมี good governance ส่วนภาพที่เป็น operation efficiency อื่นๆภาพพวกนี้ค่ะมันอยู่ในองค์กรไม่ว่าจะเล็กใหญ่เนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เรามาทบทวนแล้วก็เอามาใส่ตามหมวดแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋ออันเนี้ยจริงๆเราทำแล้วนะอันไหนที่เรายังไม่ได้ทำแต่ทำอีกนิดนึงมันก็ได้แล้วในภาพของ environment ถ้ามองเป็นภาพใหญ่เรามีโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า green healthcare เราเริ่มจากทำ2โรงพยาบาลก่อนในปีแรกที่หัวหินกับที่เชียงใหม่ดูแลเรื่อง waste management นะคะหลังจากสองโรงพยาบาลแรกผ่านไปเราทำมาตรฐานของ BDMSN ชื่อ Green Healthcare โดยมีทีมที่เป็นออดิตภายในองค์กรจะไปตามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆของ BDMS ที่สนใจจะพัฒนาในปีนี้เราตั้งใจว่าเราจะไปโฟกัสที่โรงงานน้ำเกลือนะคะซึ่งเขาจะต้องทั้งทำ green energy เขาต้องทำ recycle และ upcycle ตัวภาชนะบรรจุของน้ำเกลือค่ะให้เอากลับมาใช้ใหม่ได้เริ่มได้เลยค่ะทุกคนมีพื้นฐานอยู่แต่ว่าพอเขาไม่ได้มาทบทวนดูเขาจะคิดว่ามันยากเหมือนที่เราเคยคิดมาก่อนแล้วก็เรายินดีเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำเพราะว่าเรายังเชื่อว่าทำด้วยกันก็จะมี impact ที่ดีค่ะ